หมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตองแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่าตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือปัจจุบันมีการปกครองออกเป็น7อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอแม่เสลียงอำเภอขุนยวมปายแม่ลาน้อยศบเมยและปางมาผ้าแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกเนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวดังนั้นจึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปีมีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จนมีคำกล่าวเปรียบเทียบเสมือนเป็นเมืองสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยในส่วนของชาวมุสลิมมีมุสลิมอยู่ประมาณ 1,300 คนโดยกระจายตัวอยู่ตามอำเภอต่างๆเกือบทุกอำเภอมีอาชีพค้าขายและส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่มีมัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย3แห่งประกอบด้วยมัสยิดยามีอาตุนอิสลามตั้งอยู่ในอำเภอแม่เสลียง2มัสยิดอันอิสลอตั้งอยู่ที่อำเภอปายเรามาเริ่มจากมัสยิดนูรุตตักวาซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านอิหม่ามชาติชายน้อยสกุลหรืออิหม่ามอุสมานได้กล่าวถึงมัสยิดว่าซามิกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับในส่วนของมัสยิดนูรุตตักวาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่นะครับเป็น1ใน3มัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งถ้าไล่เรียงลำดับไปแล้วมัสยิดหลังแรกแล้วก็เป็นชุมชนใหญ่ก็จะอยู่ที่มัสยิดยามีอาตุนอิสลามที่แม่เสลียงนะครับซึ่งจะเป็นมัสยิดแล้วก็เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็อันที่สองมัสยิดหลังที่สองก็คือมัสยิดอันอิสลอที่อำเภอปายซึ่งก็จะเป็นพี่น้องสายจีนนะครับแล้วก็จะมาถึงมัสยิดตูรุตักวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวของพี่น้องมุสลิมในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเดิมแล้วเนี่ยจะมีมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยกับว่าการคมนาคมอะไรต่างๆเนี่ยการเดินทางสมัยก่อนค่อนข้างลำบากดังนั้นคนที่มาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นคนที่มาจากที่อื่นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากบังกลาเทศอะไรต่างๆที่จะมาค้าขายมาแล้วก็แบ่งตัวมาจากแม่เสลียงเป็นหลักนะครับพอมาอยู่ตรงนี้ก็มาค้าขายมาอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการรวมตัวกันเพื่อทำแบรนด์มาซึ่งถ้าตามประวัติศาสตร์จริงๆก็อยู่ประมาณ 4-50 ปีได้นะครับมีการรวมตัวกันเพื่อทำละหมาดทำอะไรแล้วก็จะมีแม่งสอนนั้นมีชายแดนติดกับพม่าซึ่งบางครั้งชนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่เองหรือพี่น้องพม่าเองที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยก็จะเดินทางเข้าออกเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนหลังมาก็มีการขยับขยายไปทำงานเชียงใหม่กรุงเทพอะไรเยอะขึ้นแต่หลักๆของมัสยิดนูรุตตักวาแม่ฮ่องสอนเนี่ยนอกเหนือจากคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งถ้าตามเอกสารทะเบียนอะไรจริงๆเนี่ยอยู่ไม่เกิน15หลังคา15ครอบครัวซึ่งจะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กรวมกันแล้วประมาณ50คนด้วยกันแต่เราจะเป็นสถานที่ที่1เราเป็นอำเภอเมือง2เราเป็นมัสยิดหลังเดียวในอำเภอเมืองนะครับและสิ่งที่เราจะต้องรองรับตลอดก็คือ1นักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางมาเที่ยวจะต้องมาละหมาดมาทานอาหารตรงนี้สองข้าราชการที่มาประชุมมาอะไรต่างๆก็จะมาพักแวะมาอะไรต่างๆนะครับดังนั้นนี่คือความเป็นมาของชุมชนมุสลิมตรงนี้ซึ่งเราจะอยู่ในชุมชนปางล้อปางล้อนี่เป็น1ใน6ชุมชนของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นเทศบาลเล็กๆ6ตารางกิโลเมตรเป็นสนามบินไป2ตารางกิโลเมตรเราอยู่ในเราอยู่กัน10กว่าครอบครัวเนี่ยแต่เรามีความสัมพันธ์กับทางชุมชนโดยอย่างหนึ่งที่มันบ่งบอกได้ชัดเจนก็คือว่าเราเป็นคณะกรรมการชุมชนถึง 3-4 คนด้วยกันอันที่1อันที่2เวลามีงานมีอะไรต่างๆซึ่งเราสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้เนี่ยเราก็จะให้ความร่วมมือเขานะครับเป็นที่ปรึกษาให้เขามีงานศพมีอะไรที่จอดรถไม่พออนุญาตให้มาจอดในมัสยิดได้อะไรต่างๆนะครับเก้าอี้ไม่พอมาเลยไม่ต้องยืมนะครับก็ให้มาอันนี้ซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับรูปแบบพิเศษเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับลำปางหน้าวัดเนี่ยหน้ามัสยิดจะเป็นวัดนะครับด้านข้างจะเป็นโบสถ์ด้านหลังจะเป็นโรงเจนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่เป็นชุมชนที่มีความใกล้ชิดอบอุ่นเหมือนที่เหมือนน้องกันมากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งเรื่องของมัสยิดเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยตอนนี้เรามีคณะกรรมการซึ่งด้วยประชากรของเราน้อยนะครับดังนั้นคณะกรรมการมัสยิดเราจะมีกันแค่6คนแค่นั้นเองนะครับนอกเหนือจากอิหม่ามคอติบและบิลันนะครับทีนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องหนึ่งเรื่องของอามัณมัสยิดแก่เรื่องของการศึกษาของผู้หญิงและเด็ก
ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันเนี่ยเรามีอิหม่ามนำละหมาดเรามีอิหม่ามถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ที่สำคัญเรามีครูที่รับผิดชอบในเรื่องการเรียนการสอนของไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเราก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ภาพพจน์ของมุสลิมเรานั้นถูกยอมรับในสายตาของคนศาสนาอื่นนะครับถึงแม้มุสลิมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆแต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในแนวทางของศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีและคณะกรรมการประจำมัสยิดสามารถปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติไว้นิว